วัสดีครับนี่โกมอนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูการขุดบ่อนะครับขุดบ่อของพ่อใหญ่ดมนะครับเป็นบ่อที่เรามากินข้าวปลากันนะครับตรงนี้นะครับที่ว่าบอกว่าจะขุดนะครับปีนี้ก็ได้เลิกงามยามดีแล้วครับขุดนะครับรอรถอยู่ตั้งนานนะครับก็ทำไว้เพื่อจะปลูกผักกินนะครับนี้ก็ได้เริ่มลอกนะครับลอกแล้วก็ขยายออกนิดหน่อยนะครับสำหรับบ่อตรงนี้นะครับต้นไม้ลงต้นสะเดาลอกฝั่งใหม่นะครับเลยก็ลึกจากของเก่าไป1เมตรนะครับแล้วก็ขยับออกมาด้านข้างนะครับด้านกว้างแล้วก็ตรงยาวนั้นก็จะไปลื้อออกก็พ่อใหญ่ดมนะครับตกลงกับคนขับรถนะครับดีราคากันนี่ก็จะพัฒนาขึ้นมาไว้ปลูกกินนะครับปลูกอยู่ปลูกกินแต่ก่อนก็ได้แค่ถั่วฝักยาวตรงฝั่งตรงนู้นนะครับได้แค่ถั่วฝักยาวนี้ก็มีเพิ่มพื้นที่ปลูกกินนะครับทำก็ทำรองรับไว้ครับเนี่ยรองรับไว้ทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับเคยไปถ่ายคลิปแต่ผู้ที่ทำเกษตรสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็หันมาลองปลูกเองแล้วก็ศึกษาเองลงทุนเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการทำเกษตรก็มีหลายศาสตร์หลายรูปแบบแต่ละคนแต่ละเจ้าก็ทำไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ไม่สำเร็จก็เยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายทำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคือคนที่ทำเกษตรแล้วไม่สำเร็จก็จะบ่นแล้วก็ไม่กล้าออกไม่กล้าที่จะนำเสนอในเรื่องของความประสบในเรื่องของประสบการณ์นะครับแต่ส่วนมากเราจะเห็นแต่ความสำเร็จที่ผมออกไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับพวกสวนอย่างเงี้ยครับมีคนที่ไม่สำเร็จเยอะเลยนะครับนี่ก็เพิ่งเริ่มต้นผมก็ต้องมาลองผิดลองถูกกันใหม่นะครับผมก็ต้องมาเริ่มต้นทำสิ่งที่ไม่เคยทำจริงๆเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพวกเกษตรเลยนะครับเพราะว่าโตมาก็เข้าเมืองแล้วนะครับนี่วิถีเปลี่ยนไปเยอะก็กลับมาอยู่แบบเก่าบ้างครับอยู่ประสงค์ก็เอาไว้พักผ่อนเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์เอาไว้เวลาเอาไว้ปลูกผัก
แต่ทำทั้งวันก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะฤดูไหนนะครับก็ทำเป็นช่วงเช้าก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเย็นๆก็ชั่วโมงนึงหากมีเวลาออกมานานนะครับทำลองรับไว้ปีแรกก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าพ่อจะพาทำอะไรนะครับเราต้องทำตามพ่อนะครับทั้งแบบทั้งพ่อหลวงแล้วก็พ่อเราเองนะครับทำศาสตร์แบบพอเพียงนะครับต่อไปการทำนาไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับต้นทุนก็สูงฝนฟ้าก็ไม่ดีน้ำมันก็แพงนะครับช่วงนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันทำด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับการพึ่งพาตัวเองนะครับบางคนก็นี่ยังโค้งนาพี่ทวีศักดิ์ข้างหน้านี่ครับนู้นเห็นแต่ฝั่งที่เหนือของนาผมเนี่ยครับก็จะได้มีเพื่อนด้วยนั่นก็เป็นรูปแบบโค้งนาอันนี้ก็รูปแบบบ่อในนานะครับของผมจุดเริ่มต้นทำแล้วก็ค่อยๆเห็นทางไปเรื่อยๆว่าเราจะทำอะไรเราจะปลูกอะไรนะครับซึ่งมาอยู่ก็จะมาตูมตามเลยไม่ได้นะครับต้องค่อยๆก่อค่อยๆสร้างนะครับรากฐานถึงจะแน่นนะครับในแนวที่ถูกผมแบบนี้นะครับอาศัยว่าเราเจอแดดแล้วเป็นยังไงเจอปลูกไม่ประสบรบเป็นยังไงใจเรายังดีอยู่ไหมนะครับการทำเกษตรแม้แต่การทำงานทุกอย่างนะครับต้องค่อยๆเหมือนกันผมที่เคยเป็นผมก็เคยค้าขายมาก็ทำแบบนี้ค่อยๆทำค่อยๆลงทุนนะครับค่อยๆขอไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการมาอยู่บ้าน2ปีแล้วก็มีโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมานะครับอาจจะถอยการเลี้ยงวัวลงแล้วก็มาหันมาปลูกผักมากขึ้นครับแต่จริงๆก็เน้นตัวเองคือจะให้ไปขายได้เป็นแบบวันละ 5-600 เป็นพันเลยคงจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าแรงเราไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าใส่ว่าได้ปลูกได้กินนะครับในครัวเรือนแบ่งปันบ้างนะครับอย่างนี้ก็เห็นได้เห็นผลผลิตแล้วได้ทดลองทำนะครับคือการหาความสุขหาเครื่องอยู่ของชีวิตนะครับหาความสุขหารูปแบบการอยู่ให้มีความสุขนะครับเบื้องต้นในชีวิตนะครับตอนนี้ในหมู่บ้านของผมก็มันร้อนนะครับอากาศร้อนลมไม่ร้อยเท่าไหร่ลมไม่ค่อยโชยเท่าไหร่อยู่ทุ่งนาร้อนอยู่แต่ว่ามันมีมันโล่งนะครับอากาศดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าพามาดูโปรเจกต์เคยไปเห็นเกษตรที่ทำเป็นรูปแบบเต็มรูปแบบก็ทำทั้งวันเหมือนกันเหมือนทำงานบริษัทนะครับหลายคนนะครับที่คิดจะทำเกษตรนะครับกลับมาทำเกษตรต้องดูก่อนนะครับบางคนก็ใจรักนะครับใจรักอยากทำแต่บางคนก็ไม่มีทุนนะครับมาทำเกษตรทำเกษตรทุกวันนี้ก็ต้องมีทุนนะครับทั้งระบบไฟฟ้าทั้งระบบนี่แหละครับการขุดบ่อขุดหนองแบบนี้นะครับก็ต้องมีเงินทุนขึ้นมาบางคนทำไปเคยมีรายได้เยอะเหมือนกับทำงานในเมืองก็ท้อถอยไปนะครับถึงผมมองว่าถึงภาครัฐที่มาส่งเสริมให้เข้ากลุ่มกันก็เพราะว่าให้มันดึงกำลังใจกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับแบ่งปันกันด้วยนะครับบางคนลองทำไปแล้วก็ท้อก็มีนะครับจากที่เคยไปสัมผัสมานะครับประสบการณ์ที่ทำ YouTube นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ที่ผมไปถ่ายคลิปนะครับได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผู้ที่ทำเกษตรนะโอ้ยทำไปก็ไม่ได้เป็นไรเอ้ยบางทีก็โอ้ทำแล้วมีความสุขบางทีก็ลงทุนเพิ่มแล้วก็เป็นอาชีพใหญ่อาชีพหลักไปเลยนะครับแล้วแต่ช่องทางใครจะจับหาเจอนะครับปฏิการอะไรอ่ะมันเริ่มต้นจริงๆนะครับเริ่มต้นจริงๆจากศูนย์แล้วนี่ก็ถือว่าเริ่มไปเอาเริ่มจากหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมีบ่อเก่าอยู่ทำบ้านอยู่นานก็ต้องมีห้องน้ำมีโรงเรือนขึ้นมาโอ้ต้องลงทุนอีกนะครับมีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ก็ต้องมีทางเข้ามาแบบนี้นะครับทางเข้ามาให้ถึงรถเข้าได้เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้ครบนะครับถึงว่าเราต้องมีทุนเบื้องต้นนะครับแต่แล้วจะใครว่าจะลงมากลงน้อยนะครับคุณทำเกษตรไม่มีอะไรที่จะไม่ลงทุนนะครับทุกวันนี้ข้าวก็ราคาประมาณนึงพอเราทำเชิงเดี่ยวมันจะไหวไหมต้องเวทดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าแก่มาแล้วมาทำเกษตรเราจะไหวไหมครับเราไม่เคยทำมาต้องทำมาตั้งแต่ยืนพื้นเหมือนกับพ่อแม่นะครับที่เคยทำมาก็ต้องใช้อาศัยความใจรักเป็นหลักเลยนะครับทำอะไรก็ช่างนะครับทำอะไรก็ได้ถ้าขอให้ใจรักเพื่อสู้นะครับอย่างผมทำ YouTube เนี่ยวิวก็ไม่เยอะแต่ว่าด้วยความที่ใจรักนะครับ
ยอดวิวไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่ว่าเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับเราก็มีความสุขกับมันนะครับแบ่งปันในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ภาพแล้วก็อาชีพแบบนี้นะครับผมก็มีความสุขนะครับในการทำ YouTube นะครับอันนี้ก็หลักแนวเดียวกันเวลามาทำเกษตรก็จะทำเพื่อให้มันพอพยุงชีวิตได้แล้วก็พออยู่พอกินแค่นั้นเองครับประเด็นนะครับแล้วก็เผื่อใครมาเวลามีโรงเรือนขึ้นมาออกมาเยี่ยมยามถามข่าวกันได้นะครับในส่วนสถานที่ตรงนี้นะครับรับแขกได้เอาเบื้องต้นนะครับเถียงนาน้อยนะครับเจอปลาไหลนะเจอปลาไหลโอ้ปลาไหลแผนกจับปลาไหลนะครับโอ้ได้เต็มถุงเลยตัวเล็กนะครับแต่ว่าได้พอได้กับข้าวนะครับจากการต้นหน่อยเข้าโอ้โหเก่านะครับจ่าร้อนนะครับมาเก็บปลาไหลใหญ่นะครับขึ้นมาตามโคนเก่านะครับของการลอกขึ้นมานะครับโอ้ได้ปลาไหลนะครับโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะครับโอ้ตัวใหญ่สามโลแล้วได้สามโลแล้วผมยืนอยู่ตรงนี้ลึกประมาณ4เมตรนะครับความลึกถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนี้นี่ประมาณ3เมตรนะครับลูกทรงสวยงามครับกำลังแต่งฝั่งนะครับแต่งปอมนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมาเคลียร์ฟังนะครับให้เป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับปลูกพืชนะครับใช้เวลาไป4ชั่วโมงกว่านะครับทางน้ำเข้านะครับทางจะดักทางน้ำเข้านะครับเอาละครับนี่ครับจ้างเหมานะครับในราคา 6,000 บาทนะครับครับนี่นะครับก็ถือว่าคนขับก็ทำให้ดีนะครับหรือว่าดีมากก็เป็นโปรเจกต์ต่อไปว่าเราจะลงอะไรกันต่อไปนะครับสำหรับการขุดบ่อนะครับแต่งให้อย่างงามเลยว่าเป็นราคากันเองนะครับในราคา 6,000 บาทนะครับบ่อขยายบ่อนะครับผลก็ขึ้นมาใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ครับดูโปรเจกต์ต่อไปครับว่าจะลงอะไรก่อน
คงจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าทําเกษตรตรงนี้นะครับผมนี่เจ้าของโคกของนานะครับป้าลีก็มาดูการขุดบ่ออยู่ใกล้กันนะครับอะไรพึ่งพาอาศัยกันในต่อไปฝั่งนี้จะประมาณ6เมตรนะครับฝั่งได้นะครับนี่6เมตรถึงพอ6เมตรถึงหรอ6เมตรถึงวะ6กว้างประมาณ6นะครับยาวก็จะเกือบ30เมตรเนาะยาวประมาณน่าจะ20เมตรนะครับวันนี้ก็มาดูการขยายบ่อนะครับหรือว่าขุดบ่อใหม่นะครับสำหรับนาของพ่อใหญ่โดมหรือว่าพ่อผมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ